ฮ้ายบอสอยู่โคตรไกลเลยเติมเงินซื้อสัตว์ขี่แบบพี่มิจฉาน้องสาวร้านระบักช็อป TH มี ID บวกพาสเลท 6-7 และแบบกลุ่มเลท 4.5 ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าสัตว์เลี้ยงน่ารักจังเลยครับเติมระบักซื้อสิร้านมารุช็อป ID บวกพาสเลท 7แล้วก็แบบกลุ่มเลท 4.5 ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าชุดสวยปะล่ะคนรวยเขาเติมซื้อชุดกันครับร้านคนบัก ID บวกพาสเลท 6แล้วก็แบบกลุ่มเลท 5-7 ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับแมปอ้อตาทาวเวอร์ดีเฟนส์นั่นเองครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมาสุ่มอีกแล้วทุกการลงทุนมีคำว่าสุ่มเสี่ยงนะครับวันนี้เราก็จะมาล้างแค้นเจ้าหนวดขาวนี่นะครับเราต้องเอาให้ได้นะวันนี้ก็เติมไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็840โลบักนะครับเดี๋ยวเราจะซัดอีกสัก3ชุดนะครับก็ให้มันเป็นสักเกือบ 3,000 ละกันนะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับจะมีแจกโค้ดของเกมนะตอนนี้โค้ดมีทั้งหมด11โค้ดนะครับเดี๋ยวเราเปิดเลยดีกว่าโค้ดอ่ะ11โค้ดนะประมาณนี้ก็สามารถใส่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปิดไปแล้วเราก็จะสุ่มโชว์ไปด้วยแล้วกันนะครับผมก็หวังว่ามันจะได้นะมันจะได้สักทีนะโอเคอีกสักแพ็คนึงโอเคมา 3,500 เม็ดนะครับก็ประมาณกี่โลบอกว่ารอบนี้เราจัดหนักพอสมควรก็ช่วยกันคอมเมนต์หน่อยแล้วกันคิดว่าพี่จะได้ไหมรอบนี้นะพี่ก็อยากจะได้ให้มันได้เร็วๆเลยนะจะได้ไม่ต้องเปลืองโลบักพี่นะครับไม่ได้เปลืองโลบักพี่มากนะครับคือมันอยากได้จริงๆอะเอาโอเคมาเริ่มเลยแล้วกันนะครับปึ๊บทีละ10เลยนะแล้วสุ่มทีละ10นะครับผมเคลียร์แบบรัวเอาโอเคเดี๋ยวขอปิดโค้ดก่อนแล้วกันนะครับก็จะซัดยาวๆเลยเนาะเสียงในเกมได้ยินไหมไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เปิดแบบดังๆลั่นๆรัวๆไปกล่องแรกหมดไปแล้วนิ่งเลยนิ่ง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 ขอรับเพื่อนหนึ่งนะครับกล่องสองครับจัดไปวัยรุ่นรัวๆรัวๆเฮ้ยโอ้โหสีแดง2ตัวแล้วเราได้สีแดงมา2ตัวแล้วนะครับแต่เป็นตัวที่มันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะพี่ว่าต้องแบบ3ตัวแล้วสีแดง4 3 3อยู่สีแดงสีแดงยัง3อยู่เลยโคตรแล้วแต่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหมารอบนี้มาเร็วเชี่ย3นาที2แพ็คเราได้เลยรอบนี้ก็ถ้าตีไปก็ประมาณกี่รอบนะรอบแรกเราหมดไป 3,300 โลบักแล้วอันนี้อีก2แพ็คนะครับก็บวกอีกก็คือทั้งหมด 5,000 โลบักเย็ดเคเราจบที่ 5,000 โลบักเว้ยแต่แบบเราเติมเกินไปอ่ะโคตรเยอะเลยเราก็ต้องรอแพทหน้าละกันโอเคว่าจะมีตัวอะไรที่ดีกว่าเดิมนะครับโอ้โหเราเติมเกินมาเยอะมากเดี๋ยวเราก็มาดูกันสักนิดนึงดีกว่าได้ของดีแล้วต้องขิงหน่อยแล้วล่ะก็มาดีครับก็มาดีครับเดี๋ยวก็กลัวไปดิเวนเข้าไหลหน่อยเข้าไหลพี่หน่อยไอ้น้องมันต้องอย่างงี้มันต้องจังซี่เทพบินไปไหนวะเทพบินไปไหนวะเฮ้ยโอ้โหออกเกมไปแล้วโอ้โหกำลังจะโชว์ขิงเลยเดี๋ยวเราไปลองเทสสักนิดหนึ่งละกันนะครับว่ามันจะโหดไหมแบบเวล1ไม่อัพเลยนะโอเคนะโอ้โหราคา450นะค่อนข้างสูงนะครับโอ้ยแต่โอ้โหวงกว้างมากเลยดูดิมาเราจะอยากรู้เหมือนกันว่ามาถึงเวล1เขาไม่ตี AOE นะเขาตีฮิตเดียวนะครับเรามาดูกันว่าเวลเท่าไหร่เขาจะถึงจะตีเป็น AOE นะตอนนี้พี่ก็เวล30แล้วนะครับก็บอกเลยว่าเยอะอยู่เราจะทำให้มันถึง50ให้ได้นะครับก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะโอ้โหเอ้ยมันโอ AOE ป่ะต้องรอมอนออกมาเยอะ
ซึ่งดาเมจแรกก็33นะนี่คือยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะเว้ยคือโหดมากถ้าอัพสักเวล4 30 40นี่คือแบบน่าจะ OP จัดๆเดี๋ยวเราอัพขั้น2ไปนะครับทุกเดี๋ยวอัพแบบยาวๆนะดูดีว่าถ้าตัวเดียวนี่จะเป็นไงเรายังไม่เห็นคลื่นน้ำนะเหมือนต้องไปหลายขั้นอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยคลื่นน้ำจะออกเฮ้ยแต่ตีเร็วมากเลยอ่ะ3วิอ๋อก็น่าจะเป็นเพราะว่าดันนี้มันเป็นดันกลางๆนะมันก็เลยแบบมอนออกช้านิดนึงนะครับโอเครอยาวๆครับโอเคมาละเดี๋ยวสกิล LE เขาจะมาแล้วนะครับหลังจากอัพขั้นต่อไปนะแต่รู้สึกว่าคลื่นน้ำยังไม่มาแฮะไม่เห็นคลื่นน้ำเลยหรือต้องอัพอันต่อไปแล้วคลื่นน้ำจะมานะอันนี้เราไม่ต้องกดเลยคลื่นน้ำไม่มาฮะหรือว่าเขาจะเอาออกไปแล้วแต่ราคาแพงมากเลยนะซึ่งน่าจะเป็นตัวแรกเลยว่าที่รู้สึกว่าอัพแล้วค่อนข้างสูงนะครับคือการอัปเดตครั้งสุดท้ายคือ 2,400 ซึ่งแม่งแพงจัดๆเลยแพงจัดๆเลยนะแพงแบบแพงเลยอ่ะโอเคเราก็ถือโอกาสได้อัพแล้วมาตี LE แล้วเป็นยังไงมาดูกันโอ้โหทีเดียวหายครับมาพร้อมกับสกิลขึ้นน้ำนะดาวเลือด300นะซึ่งน้อยนะอันนี้ถือว่าน้อยนะครับแต่มันก็ดีตรงที่มันเหมือนมี2ตัวในคนคนเดียวครับในตัวเดียวนะมาเดี๋ยวมาดูกันว่ามันโอ้โหเฮ้ยมันตีเร็วอะ4วิตี4วิตีถือว่าเร็วนะสำหรับตัวตีพื้นแล้วสกิลอย่างนี้นะครับและแรงอะซึ่งดาเมจ90เลยนะซึ่งเท่าที่ลองเล่นนะครับก็อาจจะมีเจ้าจินเบย์นะที่ตีแรงกว่านะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าจินเบย์ไม่มีสกิลขึ้นน้ำอย่างนี้นะทุกครั้งที่จินเบย์หลุดเนี้ยมันจะไม่มีขึ้นน้ำอย่างนี้เว้ยคือเจ้าหนวดขาวสามารถตีคืนได้เลยเลือด300นี่ค่อนข้างเยอะนะครับดู300ถือว่าเยอะนะเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถ้าอัพไปเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนนะครับสำหรับเจ้าหนวดขาวของเรานั่นเองนะครับหวังว่าในอนาคตจะมีตัวที่มันแบบ OP ออกมาอีกนะมาเดี๋ยวเราก็รอดูจนจบเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าเราแบบเรียกเจ้าหนวดขาวมาเยอะๆนะครับโอเคจัดไปไว้รุ่นเราก็จะมาดูกันว่าบอสด่านแรกเนี่ยเราจะตีในชุดเดียวตายได้เลยไหม น่าสนใจพอสมควรนะครับแต่คลื่นน้ำนี่ค่อนข้างคูลดาวน์นานนะเท่าที่ลองนานพอสมควรนะไม่ได้ออกรัวขนาดนั้นคิดว่าจะออกรัวกว่าที่คิดนะนานมากอ่ะยังไม่ออกมาเลยนะตอนนี้เดี๋ยวเราอัพจะมีคลื่นน้ำออกมาอันนี้ตัวของตัวนี้นะครับตัวของตัวเนี้ยยังไม่ออกมาเลยรอบ2อ่ะคือฮิตบ็อกซ์ในการตีเขาก็ค่อนข้างไกลพอสมควรนะครับมาแล้วโอเคก็นานนะถือว่านานอยู่แต่ถ้าเรามีจำนวนเยอะๆนะครับพี่คิดว่ามันน่าจะ OP มากก็คือตัวต่อไปนะพี่ก็จะหาตัวเจ้าบูม่านะครับใครที่รู้ช่วงเวลานะครับที่บูม่าเกิดเนี่ยสามารถแชทมาบอกพี่ได้นะหรือว่ามันเกิดพอดีช่วงนั้นๆ นะครับแบบเห็นพี่ออน Discord นะก็สามารถทักมาบอกพี่เลยนะว่าเฮ้ยพี่บูม่ามาแล้วแล้วพี่ก็จะรีบไปสุ่มทำคลิปสุ่มเลยนะครับโอเคก็คลิปนี้มีประมาณนี้แล้วกันก็ต้องบอกว่าหนวดขาวของพี่มาแล้วนะครับน้องๆน้องๆก็รีบตามมาแล้วกัน